แพรวาแฮปปี้หน่องดูแลดีปลื้มแม่แฟนเอ็นดูรับเคยแอปหวานเหมือนละครไทยแพรวาแฮปปี้หน่องดูแลดีปลื้มแม่แฟนเอ็นดูรับเคยแอปหวานเหมือนละครไทยวันที่28พฤศจิกายน2563แพรวานิชาภัทรฉัตรชัยพลรัตน์ควงคู่แฟนหนุ่มหน่องธนาฉัตรบริรักษ์ออกงานอีเวนต์คู่กันครั้งแรกในงานเปิดตัวสินค้าเครื่องหนีบผมเรมิงตันโรสลุคสเตรทเทนเนอร์เอ็กอีฟแอนด์บอยที่อีฟแอนด์บอยชั้น1ศูนย์การค้าเมกาบางนาหลังจบงานแพรวาได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรักที่ดูหวานมากหลังจากเปิดตัวคบกันฝ่ายชายโพสต์รูปคู่ในไอจีที่ขึ้นทำเอาเพื่อนๆ เข้ามาแซวกันใหญ่และยังชนะใจครอบครัวแฟนหนุ่มโดยเฉพาะน้องวันใหม่ที่ติดแพรวาแจเลยทีเดียวเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดวันนี้ออกงานคู่แต่ไม่ให้สัมภาษณ์คู่ใช่เราก็รออยู่เรารู้สึกว่าเราสัมภาษณ์แยกกันไปก่อนเดี๋ยวรอวันหนึ่งที่พร้อมสัมภาษณ์คู่แล้วค่อยสัมภาษณ์เพราะคิดว่าถ้าสัมภาษณ์คู่แล้วอาจจะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องในอนาคตอาจจะสะดวกกว่านี้ค่ะความรักตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเปิดตัวหวานมากไม่หรอกค่ะปกติแค่ช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงที่เจอกันบ่อยเฉยๆเวลาว่างตรงกันเพราะก่อนหน้านี้เรางานยุ่งเยอะมากแล้วพอว่างพอได้ไปเที่ยวก็เหมือนว่าช่วงนี้รูปมันออกมาเยอะค่ะกี่เดือนแล้วจริงๆไม่ได้นับเลยยังไม่ถึงปีค่ะกลัวหมดโปรโมชั่นไหมใช่ตอนแรกก็ถามเขาเหมือนกันว่าคุณธนาคุณโปรโมชั่นหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่โปรโมชั่นค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำให้ทุกวันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เขาคิดแล้วว่าเขาจะทำตลอดไม่ได้ลำบากใจที่จะทำเลยสักนิดเดียวคือเขาคิดว่าเขาให้เท่านี้ได้เขาก็จะให้ตลอดค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้โรแมนติกแต่ที่ฟังมาก็โรแมนติกเหมือนกันนะจริงๆเขาเป็นคนกวนค่ะก็น่าจะรู้จากการสัมภาษณ์หัวเราะจริงๆเขาไม่ค่อยโรแมนติกนะคะเขาเป็นคนแบบกวนๆเป็นคนนิ่งๆมากกว่าจริงๆเขาก็เป็นคนตลกคนมองว่าเขาเป็นคนติดเราโอเคไหมจริงๆเขาไม่ได้ติดแต่ถ้าเขาไม่สนิทกับใครเขาจะเป็นคนที่คุยด้วยน้อยเราเคยร่วมงานกับเขาตอนนั้นคือไม่สนิทกันแค่ไปร่วมงานด้วยคุยกันไม่ถึง10ประโยคหัวเราะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเขาคงเป็นนักแสดงรุ่นพี่เขาก็คงมีโลกส่วนตัวสูงอะไรแบบนี้เราก็บอกกับเขาตรงๆเลยค่ะว่าตอนแรกหนูว่าพี่เป็นคนเข้าถึงยากมากเลยหนูว่าหนูก็เป็นคนคุยง่ายในระดับหนึ่งแต่หนูรู้สึกว่าหนูคุยกับพี่ยากนิดหนึ่งยิ้มแต่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะตอนนี้เราเข้าใจในความเป็นตัวของเขาไหมหัวเราะใช่ค่ะโอเคเข้าใจมากขึ้นทุกคนอาจจะงงแหละตอนแรกเรารู้สึกว่าภายนอกเขาเป็นแบบหนึ่งแต่พอรู้จักจริงๆแล้วเขาไม่ใช่แบบนั้นเราคาดหวังกับความรักครั้งนี้ไว้อย่างไรบ้างเราไม่คาดหวังเราก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเราก็คบกันไปได้เรื่อยๆต้องให้เป็นเรื่องของอนาคตอุ๊ยตอบดารามากเลยอะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงค่ะขอโทษนะคะแต่คำตอบเหมือนดารายิ้มหลังจากเปิดตัวเหมือนหลายๆคนก็จับตามองเรากดดันไหมหรือว่าเราก็ใช้ชีวิตตามปกติก็จริงๆใช้ชีวิตตามปกตินะคะไปกินข้าวไปนู้นไปนี่ปกติเหมือนเดิมอยากกินอะไรก็ไปกินค่ะแต่เวลาลงรูปคู่เพื่อนๆก็จะเข้ามาแซวเต็มเลยใช่ค่ะพี่ป้อมแปมก็เข้ามาแซวเพราะช่วงนี้เจอพี่ป้อมแปมบ่อยนางก็เหมือนแซวแหละว่ายกน้ำชามาไหว้หรือยังสะใภ้รองเราก็แบบโอ้ยเบาๆยายยิ้มเริ่มชินหรือยังกับการที่เพื่อนเข้ามาแซวคือเพื่อนจะไม่ค่อยได้เจอเราในช่วงนี้แต่เห็นเหมือนเราลงรูปกับพี่หน่องเขาก็จะบอกว่าเจอแต่แฟนก็เลยบอกว่าไม่ใช่คือก่อนหน้านี้มันยุ่งจริงๆและไม่มีเวลาว่าง
แต่ที่ได้เจอพี่หน่องเพราะว่าเป็นทริปที่วางไว้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วค่ะหน่องเขาก็ให้เกียรติเราเพราะเหมือนที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยจะโพสต์อะไรลงในโซเชียลเกี่ยวกับความรักเอาจริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยรู้ว่าเขาแสดงอะไรยังไงหัวเราะก็เลยตอบไม่ค่อยได้ว่าเรารู้สึกยังไงแต่ก็ดีค่ะที่เขาก็โพสต์นู้นโพสต์นี่แต่ถ้าเขาโพสต์รูปเราสวยๆเราก็จะดีใจค่ะบางทีเขาจะโพสต์รูปเราที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถามว่างอนไหมก็ต้องบอกว่าลงรูปสวยสวยนะยิ้มมีไหมที่รู้สึกว่าเอารูปนี้ลงได้ยังไงไม่มีค่ะส่วนใหญ่ถ้ารูปไม่โอเคก็จะแอบลบก่อนแอบตรวจก่อนนิดหนึ่งเดี๋ยวเขาลงรูปเราไม่สวยนิยายเลยนะเราก็มีความสนิทสนมกับครอบครัวเขามากขึ้นโดยเฉพาะน้องวันใหม่ใช่ค่ะเราเหมือนเพื่อนวันใหม่ค่ะเราเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งของวันใหม่ค่ะถามว่าสนิทกันขนาดไหนก็เหมือนน้องไม่เคยมีพี่สาวค่ะพอเหมือนเราไปเจอน้องๆเขาก็ค่อนข้างอยากจะชวนเราไปทำนู่นทำนี่แต่เราเข้าใจน้องนะตอนเราเด็กๆ เราก็รู้สึกเหมือนว่าเราอยากมีพี่สาวเหมือนกันเพราะเราก็ไม่มีพี่สาวเพราะเราก็เล่นแต่กับพี่ชายและน้องชายน้องเขาก็จะแบบอันโน้นอันนี้เราคิดว่าพี่ชายเขาก็คงจะดุแหละไม่รู้ว่าดูใหม่ทั้งสามคนตอนเราไปเจอแรกๆเขาก็ไม่ได้ห่วงพี่ชายไม่เลยเข้าไปเจอครั้งแรกแพรเดินเข้าไปในบ้านน้องเขาก็จะแบบพี่แพรวาแล้วก็ไม่ทักพี่ชายเลยค่ะแล้วก็มาชวนเราไปเล่นโน่นเล่นนี่ค่ะความรักครั้งนี้ผ่านฉลุยก็ต้องถามทางฝั่งนั้นว่าผ่านหรือเปล่าค่ะยิ้มเราดีใจไหมที่ครอบครัวเขาต้อนรับและครอบครัวเราเองก็แฮปปี้จริงๆก็ดีใจค่ะเพราะเราก็ดูละครไทยเยอะหัวเราะเราก็ดีใจเรารู้สึกว่าโดยส่วนตัวถ้าทางบ้านเขาผ่านเราก็รู้สึกว่าทางบ้านเขายอมรับในตัวตนเราได้เพราะเราก็ไม่ได้เป็นคนที่จะไปแสดงอะไรที่ไม่ใช่ตัวเราค่ะแสดงว่าตอนแรกเราก็แอบเกรงมองเห็นภาพในละครไทยเลยจริงๆเราก็คิดไว้แล้วแหละว่าเราต้องผ่านแหละนาเราก็เป็นเด็กดีในระดับหนึ่งเลยนะส่วนตัวแล้วเราก็รู้จักกับลุงบอยรู้จักกับเฮียพัดอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าคงไม่ยากหรอกยิ้มยังเกรงอยู่ไหมเวลาเจอคุณแม่ช่วงแรกๆเกรงแต่หลังๆคุณแม่ก็ชวนคุยนู่นนี่นั่นก็เริ่มไม่ค่อยเกรงแล้วเพราะส่วนใหญ่คุณแม่จะชวนคุยเรื่องน้องวันใหม่ค่ะตอนนี้เกรงที่สุดก็คงจะเป็นเวลาที่คุณแม่บอกให้สอนการบ้านน้องก็จะรู้สึกแบบว่าโหความรู้ตอนนั้นมันเป็นยังไงนะส่วนทางด้านครอบครัวเราก็โอเคค่ะมีโอกาสได้เจอพี่หน่องแล้วเพราะว่าพี่หน่องก็ไปรับไปส่งบ่อยคุณพ่อคุณแม่ก็โอเคค่ะอีกนิดหนึ่งคงขายรถแล้วค่ะเพราะว่าพี่หน่องไปรับไปส่งตลอดไม่ต้องขับรถเองแล้วหัวเราะแต่ว่าไม่ได้เราต้องขับเองบ้างค่ะยิ้ม